ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ครับก็มาพบกับอาจารย์ต่ายพิจิตรนั่นเองครับช่วงของเทคนิคสนุกเกอร์ครับโดยเฉพาะช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงของเทคนิคล้วนๆนะครับเป็นเทคนิคที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องไปติดตามครับว่าอาจารย์ต่ายนั้นสอนเรื่องอะไรครับใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ทันทีเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์ต่ายบอกเน้นละสำหรับพวกกาทั้งหลายครับผมนะครับไปดูช่วงนี้ครับกับเทคนิคสนุกเกอร์ครับกับอาจารย์ต่ายพิจิตรครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนตลาดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกันเช่นเคยครับกับช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรนะครับวันนี้ผมก็จะมีช็อตมาแนะนำนะฮะหลายท่านที่เล่นสนุกนะครับบางท่านเนี่ยแทงแล้วไม่รู้ว่าตัวเองออกคิวอย่างไรนะครับโดยทั่วไปนะฮะ80%นะฮะจะมีปัญหาเรื่องการส่งคิวแล้วบิดนะบิดข้อมือบ้างออกข้างตัวบ้างวันนี้ผมก็จะแนะนำวิธีในการเช็คด้วยตัวเองว่าเราส่งคิวบิดหรือไม่นะครับครับจะสังเกตครับว่าไม้ที่เราใช้อุปกรณ์ในการเล่นสนุกนะฮะจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะครับเรียกว่าก้านกลาไฟนะครับที่เป็นสีดำๆนะที่ผมเห็นนั้นมีผู้เล่นชาวไอร์แลนด์นะครับเป็นคนใช้เดี๋ยวนี้ไม่มีละเพราะว่าไม่เหมาะกับประเทศที่อยู่ในโซนเขตร้อนนะครับเพราะจะเหนียวมากประเภทที่2ก็จะเป็นไม้เมเปิลนะครับไม้ซึ่งไม่มีลายนะครับแล้วประเภทสุดท้ายคือไม้แอชนะครับหรือไม้ที่มีลายที่ผมถืออยู่นี้ฮะที่ผมใช้นะครับจะมีลายนะฮะเป็นไม้ที่นิยมที่สุดในขณะนี้จะสังเกตได้ว่าการทำคิวนะฮะแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับก็จะมีด้ามเนี่ยจะส่วนใหญ่จะแบนและผู้เล่นส่วนใหญ่จะเอาแบนขึ้นบางคนก็ขวางบ้างอะไรบ้างแต่ในที่นี้นะฮะผมแนะนำว่าให้เอาแบนขึ้นนะครับช่างที่ทำคิวส่วนใหญ่ส่วนที่แบนขึ้นเนี่ยฮะจะเป็นแนวที่เป็นลูกศรนะฮะเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับลูกศรนะฮะจะสังเกตนะครับ1ครับระวางคิวนะครับให้เอาศรขึ้นนะครับถ้าเราส่งคิวบิดนะฮะลักษณะนี้นะครับบิดข้อมือผมก็บิดศรที่เราตั้งในแนวด้านบนนะครับมันจะบิดออกด้านข้างการบิดมี2 อย่างนะครับบิดออกซ้ายกับขวานะครับเมื่อสักครู่นี้บิดไปทางขวามือผมอันนี้ผมจะแสดงการบิดซ้ายบางคนออกอย่างนี้บิดซ้ายนั่นหมายถึงว่าหลังจากหูคิวขนาดหูคิวกระทบขาวแล้วเนี่ยขาวนี่หมุนติ้วไปแล้วซึ่งถือว่าไม่ดีนะฮะจะทำให้ในการส่งคิวนั้นผิดพลาดได้ทีนี้ทำอย่างไรครับวิธีเช็คในการส่งคิวของเรานะครับพยายามตั้งข้อมืออาจจะงอนิดงอเหนื่อยงอหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้สอนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับทรงคิวพยายามสังเกตนะครับส่งไปแล้วให้สอนอยู่ในแนวด้านบนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับนั่นหมายถึงว่าเราก็สามารถเช็คได้แล้วว่าเราส่งคิวบิดหรือไม่ลองฝึกซ้อมดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับตลอดครับสำหรับอาจารย์ต่ายครับยังไงผมก็เชื่อว่ายากครับแต่ไม่ได้สอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเริ่มแต่หนึ่งไงก็คือมันเริ่มมาเนี่ย2-3เดือนแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณบีบอกนะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับคนที่เริ่มเล่นนะครับต้องแทงต้องโดนอ่ะถ้าท่านไม่ซ้อมท่านจะโดนอยู่อย่างนี้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมสัปดาห์หน้าพบกับเราได้ใหม่นะครับวันนี้บก.จุ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ